สำเร็จแล้วงั้นเหรอมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยคงจะมีเรื่องกันอยู่แล้วมั้งว่าแต่เจ้านั่นมันใช้เวทมนต์พิเศษนี่พิเศษถ้าเพิ่งจะเคยเห็นเวทมนต์แบบนั้นเป็นครั้งแรกเลยเฮ้ยเจ้าน่ะถามอะไรหน่อยสิคราวนี้เป็นพวกเจ้าสินะอะไรเนี่ยไม่ได้จะมาสู้กับข้าหรอกเหรอไม่ใช่สักหน่อยแค่ผ่านมาเห็นโดยบังเอิญเท่านั้นเองข้าปกติข้าก็คงมองผ่านไปแต่เวทมนต์ที่เจ้าใช้มันพิเศษมากๆเนี่ยสิมันคือเวทมนต์อะไรกันแน่เจ้าเองก็เป็นเมสสินะข้าอยู่ในสังกัดวาดแลบเชียวนะที่นั่นดังมากเลยเหรอข้าไม่มีสังกัดก็เลยไม่ค่อยรู้หรอกแต่เวทมนต์นั่นเป็นสิ่งที่ข้าสร้างขึ้นมาเองถึงจะยังเป็นแค่ผลงานทดลองก็เถอะเหมือนข้าจะเพิ่งเคยเห็นเวทมนต์นี้เป็นครั้งแรกเลยก็ข้าเพิ่งเคยจะสร้างขึ้นมานี่นะข้ามาที่นี่เพราะอยากจะทดลองใช้มันสักหน่อยแล้วทำไมถึงไปต่อสู้แบบนั้นล่ะคงทดลองอยู่แล้วเผลอไปโดนใครเข้าละมั้งเรื่องนั้นน่ะเวทมนต์ของข้าจะเปล่งประกายขึ้นในการต่อสู้จริงเท่านั้นนะสิข้าพยายามหาคนมาทดลองด้วยแต่หาไม่ได้สักทีเลยต้องหาเรื่องผู้คนนี้คนนี้ไปเรื่อยไปมาก็มากันเยอะขึ้นแต่ก่อนนะการทดลองมันต้องมีการทดลองผิดพลาดต้องถูกลองผิดเป็นธรรมดาเมททุกคนเพี้ยนกันกันหมดเลยหรือเปล่านี่แต่เจ้าพวกนั้นน่ะไม่ได้เรื่องสักนิดข้อก่อนที่ข้าจะใช้เวทมนต์ก็พากันชิงสลบไปก่อนซะก่อนทนให้ได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีแท้ๆทำไมใจสอกันจริงพวกเมทชอบคิดว่าคนอื่นทนมือทนเท้าสินะนี่จะพูดถึงใครไม่ทราบก็อย่างที่บอกพวกเจ้าช่วยทดลองข้าหน่อยจะได้ไหมข้าหมดเรื่องสงสัยแล้วแถมทักจะรำคาญขึ้นมาแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยอย่างน้อยก็ไปกันเถอะเธอเจ้าคงกลัวละสิฮะเจ้ากลัวที่จะต้องรับเวทมนต์ของข้าก็เลยหนีสินะเห็นบอกว่าอยู่สังกัดวาดแล็บคิดว่าจะแน่สุดท้ายก็ไม่ต่างจากคนอื่นเลยนี่ปี๊ดเลยงั้นก็ลองดูสิท่านลีน่าเอาแล้วไหนลองใช้มาหน่อยสิอยากรู้ว่าจะพอกันคันได้หรือเปล่าเยี่ยมมาบ้องกันเอาแล้วเสียโอ้ยวาร์ปเฮ้ยมีวาร์ปด้วยวาร์ปจังเลยเว้ยเรียบร้อยนี่ข้าแพ้นั้นเหรออะไรเนี่ยไม่สมกับคำที่คุยเอาไว้เลยแฮะมันดูรุนแรงและน่ากลัวมากเลยแท้ๆติดปัญหาที่ตรงไหนกันนะเจ้าไม่ได้เกิดที่กิฟเฟ่นแต่ทำได้ขนาดนี้เชียวยังไงก็เถอะการทดลองหรืออะไรก็ช่างเจ้าพอใจแล้วใช่ไหมมันยังไม่จบหรอกครั้งหน้าข้าจะเอาเวทมนต์ที่สามารถทักหน้าเจ้ามาได้ฝากไว้ก่อนเลยตั้งเอาไว้แถวๆนั่นแหละข้าไม่ได้ฝากหรอกไปไหนแล้วล่ะข้าจะไปรู้ไง